สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพบกับ7สายพันธุ์สุนัขที่สู้กับเสือได้เราไปดูสายพันธุ์แรกกันครับนั่นก็คือบาเซนจิสุนัขสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาครับขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดว่องไวแล้วก็กล้าหาญบาเซนจิมีทักษะการล่าสัตว์ที่เฉียบคมทำงานเป็นทีมได้เหมาะกับการต่อสู้กับสัตว์ใหญ่ครับ 2. โดโกอาร์เจนติโนสุนัขสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นในอาร์เจนตินาครับโด่งดังเรื่องความแข็งแรงกล้าหาญและก็ความอดทนโดโกอาร์เจนติโนมักถูกใช้ล่าสัตว์ใหญ่ครับเช่นหมูป่าและก็สิงโตภูเขา 3. ทิเบตันมาสทีฟสุนัขสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาฮิมาลัยครับขึ้นชื่อเรื่องขนาดตัวที่ใหญ่ขนหนาและก็นิสัยที่ดุร้ายทิเบตันมาสทีฟมักถูกใช้เฝ้าบ้านและก็ปศุสัตว์ครับ 4. คอร์เคเชียนมาสทีฟสุนัขสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาคอร์เคซัสครับขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงกล้าหาญและก็ความเฉลียวฉลาดคอร์เคเชียนมาสทีฟมักถูกใช้เฝ้าบ้านและเฝ้าปศุสัตว์ครับ 5. ฟิลล่าบาเซลิโลสุนัขสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดจากบราซิลขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงกล้าหาญและก็ความซื่อสัตย์ครับฟิลล่าบาเซลิโลมักถูกใช้ล่าสัตว์ใหญ่และก็เฝ้าบ้านครับ 6. อาราไบสุนัขสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดจากเอเชียกลางขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งมีความกล้าหาญและก็มีความอดทนอึดมากเลยครับอาราไบนั้นมาถูกใช้ในการเฝ้าฟาร์มเฝ้าบ้านและเฝ้าปศุสัตว์จากสัตว์อื่นครับ 7. พิทบูลเทอเรียสุนัขสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากอเมริกาครับขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงกล้าหาญและก็ความว่องไวพิทบูลเทอเรียมักถูกใช้ในการล่าสัตว์และก็ต่อสู้กับสัตว์อื่นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสายพันธุ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีโอกาสที่จะต่อสู้กับเสือได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นขนาดเพศการเทรนนิ่งและก็ประสบการณ์ของสุนัขด้วยรวมไปถึงขนาดของสายพันธุ์และก็ความดุร้ายของเสืออีกฝั่งด้วยครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ